สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่มีดสับมือไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วพามาชมโรงเรือนดีกว่านะคะโรงเรือนเสร็จ 90% แล้วคลุมทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นตัวด้านนอกนะคะด้านนอกเราจะคลุมสแลนแบบนี้ผมสแลนแบบนี้ด้านในเราจะใส่เป็นผ้าลานนะคะอย่าให้ชมด้านนอกก่อนนี่นะคะแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะกว้างหน่อยนี่ค่ะเสร็จแล้ว 80% นะคะคุมด้านนอกคุมด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันว่าคุมยังไงนะคะสุดท้ายมีสับนิ้วแล้วตัวไหลเยอะมากไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจะเป็นลมแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเลยนะคะอ้าวอันนี้เป็นตัวโรงเรือนนะอันนี้เป็นประตูนะคะประตูนี่เราก็ต้องเปิดประตูออกนี้นะคะนี่นะคะเป็นตัวโรงเรือนเดี๋ยวตรงนี้เราจะเอาดินนะคะเอาดินมาโปะทั้งหมดเลยเอาดินมาทับไว้นี่ไงประมาณนี้เราจะไม่ให้ควันออกเลยเวลาอบนะคะอันนี้ติดกาวเองนะคะทำเองสองคนสามีนะคะทำเมื่อวานกับบ้านค่ำมืดเชียวแบบนี้เป็นตัวโรงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันนะคะเปิดเข้าไปเลยนะคะโอ้ยปวดมือเปิดเข้าอะไรนะคะนี่เป็นตัวโรงนะคะ1 2 3บางคนที่ติดตามก็จะเคยเห็นแล้วนะคะตัวโรงที่เคยถ่ายตอนที่ทำครั้งแรกไปนะคะสรุปแล้วจะเป็นฝั่งละ3ชั้น6แถวนะคะรวมมีประตู2ด้านตอนนี้สามีทำโรงอยู่ด้านเอ้ยทำเตาอยู่ด้านนอกนะคะยังไม่ทันได้ทำรูระบายนะคะรอซิปอยู่สั่งซิปไป